ติดไอ้ตัวเล็กมันโอ้โหตัวเล็กหน้ากายขนาดนั้นใช่ไหมตอนหลังเป็น2ครั้งแล้วค่ะคุณลุงมันชอบเป็นวันอาทิตย์กับวันจันทร์ตรงนี้เดินไม่ได้เลยนะเฮ้ยแปลกมากเลยเอาเรื่องเหมือนกันขนาดอยู่อย่างนี้เดินไปห้องน้ำเดินไม่ไปเฮ้ยเอานะฟังให้ดีนะที่เดินไปปุ๊บเดินไม่ไปนะจับเรื่องประเด็นมันติดที่โคนขาหัวเข่าหรือข้อเท้ามันอยู่ใต้เฉพาะตรงนั้นใต้นี้แล้วก็ตรงมันก็เส้นนี้มันยังไม่ค่อยนี่อือแล้วขาตรงนี้เวลาเราจะสะบัดออกไปเหมือนมันมีอะไรติดอยู่ข้างล่างนิดนึงอ่ะแต่มันทำให้เดินเป็นไปได้ไหมนอนคว่ำเอาเพราะอะไรไหมมันจะเสียบจะถนัดมีเตียงมีอยู่ในนี้ค่ะคือมีค่ะมันจะเสียวค่ะจะเสียวเวลาเราพับเข้ามามันจะเสียวเวลาพับจะเสียว
เหมือนตะคิวจะเข้าด้วยข้างบนข้างบนใช่ถูกครับตรงนี้แหละค่ะคุณลุงตรงนี้ด้วยแค่ครับมันจะหยุดหยุดใต้นี้โอเคขั้นต่อไปเหลือนิ้วนี้คุณลุงเราจะไปเอาเข็มอยู่ที่นี่ใช่แล้วมันจะออกมันอยู่ลึกเราจะกดมันก็เจ็บเข็มจะไม่เจ็บ
แล้วมันจะเป็นวันที่ไม่มีที่ให้ไปหาเหรตั้งแต่วันอาทิตย์วันนั้นวันศุกร์นะวันศุกร์แล้วก็กลับไปก็ไม่สบายก็วันนั้นนั่งตรงนี้แล้วทีนี้พี่เขาขอกินน้ำที่คุณลุงทำให้กินแค่อึกเดียวเองน้ำเกี่ยวไหมคะบอกว่าอยากกินกินไม่ได้ก็บอกว่าขอกินนิดนึงทำให้ใครวันนั้นพี่เอาของที่คุณลุงทำให้ไปนะติดกระเป๋าไว้กินแล้ว แล้วแกขอแกบอกว่าแกจะกินน้ำคนนั่งอยู่ข้างในออกไปไม่ได้ก็เลยไปขอกิน ได้เรื่องเลยแย่ ไม่ไปทำงานเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยแล้วฟื้นฟูใหม่เจ็บมากเลยคุณลุงเดี๋ยวข้อมันมันเจ็บเองหรือเปล่าผมข้อเมื่อกี้นี่ข้อเมื่อกี้นี่เหรอโทษเป็นไข้จะหายไหมแต่ก็เบาขึ้นเบาขึ้น
ปึ๊บนั่นแน่อะไรจะขนาดนั้นสว่างขึ้นตาสบายเลยสบายทั้งตัวเลยโอเคเอาให้คะแนนตัวเองมาสิมันเกือบเต็มร้อยแล้วค่ะคุณลุงอย่างสบายตัวตอนนี้ก็อยากวิ่งได้เริ่มเดินอังยอมหายปวดฟันเลยที่เราหายขอบคุณค่ะเดี๋ยวหายเลยคุณไม่ได้เขียนอะไรเลยแม่ลุกแม่เสียงตัวเล็กเรื่องเสียงตัวเล็กเทปที่บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แหละคอยดูมันจะเบาตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่นะคำตอบสุดท้ายมันจะเบาตัวสู้นะจะสู้นะปึ๊บปึ๊บขอสังเกตไม่มากแค่นี้ฮะแต่มันมีผลเยอะผมได้จากพลังของอาจารย์ว่าผมดูดอัดพลังคายระเบิดคายครับผมดูดอัดระเบิดคายเพราะว่าผมก็เป็นช่างซ่อมรถอยู่โอ้โหก็เข้าถึงจังหวะเข้าใจระบบการทำงานของรถยนต์แล้วก็ร่างกายเราก็เลยไม่ต้องทานยาไม่ต้องได้ผลเยอะมากอธิบายปวดฟันมันทำไมแป๊บเดียวหายมันปวดมากี่วันกี่เดือนวันนั้นน่ะโอ้เป็นรู้สึกจะด้วย2ปีนั่นน่ะปี2ปีปวดฟันนี่นะครับผมเฮ้ยคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้ใช้แล้วฟันที่ว่านั้นน่ะเนี่ยครับคิดว่าหมดโอกาสแล้วตั้งใจจะถอนแล้วอีกวันเดียวก็เจอก็อาจารย์ทีเดียวเอ๊ะมันดีแบบผิดหูผิดตาเลยครับมันไม่ใช่ว่าอุปทานหรืออะไรนะมันไม่มีอุปทานเพราะว่าเราตั้งใจไว้แล้วแล้วก็ทุกวันนี้ก็ลูกเขาบอกว่าให้ไปเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวแก่มากขึ้นวันนี้แล้วจะทำไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องห่วงพ่อเพราะว่าอาจารย์งอกจับให้แล้วอันนี้3ป๊อกอันนี้1ป๊อก
สุดยอดเรื่องวิสัยมั่งสองฝ่ามือเนี่ยข่าวของมันเป็นสิ่งที่ไม่มหัศจรรย์เพราะว่าแฟนเขาก็บอกอยู่ว่าถ้าเป็นอาการนี้นะพอผมเนี่ยตัวผมเองจะต้องอีกหนึ่งปีใช้ชีวิตกับการปวดฟันอีกหนึ่งปีมันเป็นอย่างนี้เขากลัวเขากลัวมากๆถึงกินยังไงก็ไม่อ้วนแล้วทุกวันนี้ร่างกายก็ดีขึ้นทุกอย่างก็โอเคแล้วก็ได้จับตัวพลังจากที่ว่าอาจารย์บอกว่าให้ดูดอัดกำลังแล้วก็คายก็ได้ผลเยอะไอ้ช่วงที่ระเบิดเนี่ยแล้วก็พยายามอย่าไปให้มันระเบิดเหมือนกับดูดอัดให้มันมีพลังวิ่งได้เยอะที่สุดเยอะที่สุดจนไม่ไหวแล้วถึงจะมองเห็นภาพเลยอย่างเงี้ยก็ได้ผลเยอะมากมากถูกต้องถ้าทุกคนที่ได้มาเรียนรู้จากของอาจารย์อย่างเงี้ยแล้วถ้าเอาไปใช้ผมคิดว่าเจ็บป่วยไม่มีก็ผมถึงบอกว่าผมไม่เป็นไรแต่อาจารย์ช่วยกรุณาทำให้ผมรู้สึกว่าไอ้พวกที่ปวดมันจะมีนิดอย่างเงี้ยก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของมันเพราะว่าเราก็อยู่ใช้งานเขาทุกวันเนี่ยแต่พอเราได้จับตัวนี้ขึ้นมาอย่างตอนเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราก็จับอาการตัวเนี้ยดูดอัดกำลังแล้วก็คลายออกสัก3ครั้งนะ1เซต3ครั้งครับผมแล้วก็จะรู้ว่าเหมือนกับมันมีต่างกันประมาณ1นาทีต่อครั้งเวลาครับเพราะว่าแฟนเขาก็จะเปิดฟังอยู่เรื่อยๆฟังก็ว่าติดตามในเฟซนะก็จะเปิดให้ดังลั่นแล้วก็ได้ฟังแล้วก็เวลาอาจารย์ถ่ายทอดพลังผมก็จะจับตัวนี้แอบด้วยนะ จับเข้าไปก็มันพลังนี่เวลามันไปไม่มีเงื่อนไขไม่มีตัวต้านไม่มีตัวต้านขึ้นอยู่กับเครื่องรับอยู่ที่ผู้รับก็ทราบครับแต่ว่าถ้าเราสามารถไอ้หายใจเอาตัวนี้ไว้ให้ดีๆนะแล้วก็มันจะปึ๊บโดยที่ความเจ็บป่วยไม่มีทุกอย่างไม่มียาไม่ต้องกินจะโล่งท้องเบาสบายถูกต้องครับเห็นด้วยทุกท่านแหมเรื่องปวดฟันเนี่ยมันปวดมากี่ปีแล้ววันนั้นโอ้เป็น2ปีนะฮะ2ปีคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้ใช้แล้วล่ะคิดว่าหมดแล้วหมดแล้วไม่มีโอกาสแล้วหายแบบ 100% เนาะสุดยอดมันเหลือเชื่อสิ่งมหัศจรรย์ผมก็ประหลาดนะมือผมเนี่ยมันก็ประหลาดไม่รู้มันทำด้วยอะไรแต่ที่แน่ๆคือพลังงานบริสุทธิ์ก็แฟนเขาก็ยังบอกอยู่ว่าเวลาเขาเนี่ยปึ๊บนั่นครับน่ะโอเคใช้ได้ไหมอาจารย์เหนื่อยไหมครับช่วงที่มันไม่หรอกผมสบายๆนะฮะ4:00 น. 4:00 น. โอ้โหก็ใช่ทั้งวันเล่นไม่ทานอะไรเลยใช่ผมยังมองอยู่โอ้ยยังลุ้นกับสุรางอยู่โอ้ยนี่เวลาผมทำงานห้องแนวห้องท่าก็ไม่ได้สนใจเลยทั้งวันเลยมันประหลาดทางฝ่ายผมจะประหลาดเหมือนมีพลังขับเคลื่อนมันมีพลังขับเคลื่อนและมีความมุ่งมั่นอยู่ที่มันเองแต่มันวางกรอบไปแล้วว่าวางกรอบไปตั้งหลักกันมาหลายวันในการเตรียมเรื่องของสมาธิมีผลมากฮะเรื่องสมาธินี่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะโอเคไหมตัวเล็กเหลือตัวเล็กไปจับแขนหน่อยใช่ไหมครับใช่ไหม